ไปต่อกันที่การลงทุนนะครับไฮสปีดเทรนที่เชื่อมต่อ3สนามบินกันบ้างตอนนี้เอกชนเองเขาก็จับตาแล้วก็อยากจะมาร่วมลงทุนกับรัฐบาลหลายเจ้าเช่นกันนี่นะครับรฟทเลยออกประกาศเชิญชวนครับให้เอกชนที่ต้องการจะเข้าร่วมประมูลไฮสปีดเทรนเชื่อมต่อ3สนามบินนะครับสามารถที่จะเข้ามาขอประมูลได้แต่มีเงื่อนไขแบบนี้ครับต้องมีนิติบุคคลของไทยอย่างน้อย1รายสัดส่วนลงทุนไม่ต่ำกว่า25%์นะครับ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอครับ <c oughs> คุณวรวุิมาลาบอกว่าวันนี้รอฟทอได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบิน รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟบริเวณสถานีแอร์พอร์ตเรีวลิง์มักกะสันนะครับให้เป็น EEC Gateway ครับรวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงของศรีราชาด้วยกำหนดขายกระสารในวันที่18มิถุนายนนี้ถึง9กรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นจัดประชุมชี้แจง2ครั้งคือ23กรกฎาคมและ24กันยายนก่อนจะเปิดรับซองข้อเสนอ12พฤศจิกายนและเปิดซองในวันรุ่งขึ้น คาดว่าจะได้ผู้รับสัมปทานและลงนามสัญญาภายในปีนี้ตามเป้าหมายครับใช่ค่ะไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะว่าการยื่นเอกสารในครั้งนี้ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนมีการกําหนดอะไรยังไงบ้างนะคะแน่นอนค่ะเรื่องคุณสมบัตินะคะเป็นนิติบุคคลราย,ลายเดียวก็ได้หรือจะเป็นนิติบุคคลหลายรายรวมกันเป็นกิจการร่วมค้าแต่ว่าต้องมีนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งรายนะคะมีสัดส่วนการลงทุนไม่น้อยกว่า25คะ่ะที่สําคัญ แต่ละรายเนี่ยต้องมีความชํานาญในการเดินรถการก่อสร้างรวมไปถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั่นเพราะอะไร,รเพราะว่าพื้นที่ที่เขาให้ไปพัฒนาเนี่ยน่าสนใจนะคุณพัชก็คือส่วนงานของอสังหาริมทรัพย์มันมีพื้นที่พักสรรนะรแล้วก็พื้นที่สถานีสีราชาและเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวน,นะคะซึ่งในส่วนนี้เป็นของทางรอฟทนั่นเองเขาจะให้ผู้รับสัมป,ปทานเนี่ยเข้าไปลงทุนสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมไปถึง สิ่งที่จะต้องจ่ายหรือว่าเป็นอัตราค่าเช่าให้กับอรอฟอทเนี่ยก็ไม่ต้องด้วยนะคะคนอกจากนี้ค่ะดูรายละเอียดเรื่องของการจ่ายอายุสัป,ปทานหน่อยว่าสัป,ปทานมีทั้งหมด50ปีต้องมีการส่งมอบสิ่งปลูกสร้างอาคารทั้งหมดให้กับรอฟอทถ้าแบ่งเป็นพื้นที่นะคะส่วนของพื้นที่มรกสันมีทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆรวมกันต้องไม่น้อยกว่า4 2 0 0 0ัล้านบาท ส่วนสถาน,นีที่สีราชามูลค่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมกันต้องไม่น้อยกว่า300ล้านบาทค่ะใช่ครับและพื้นที่มาารดกสันนะครับพรฟทตั้งเป้าว่าจะให้เป็น eec gateway บนพื้นที่ประมาณ150ไร่ เพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนาเป็นแบบ m i กยูสคือมีหลายสัดส,ส่วนอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าศูนย์การประชุมและโรงแรมเพื่อให้บริการผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปขณะที่พื้นที่สีราชาตั้งอยู่บริเวณสถานีสีราชา25ไร่ต้องพัฒนาให้เป็นสถานีหลักครับ เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกแล้วก็มั่นใจนะครับว่าโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้การประมูลโครงการรถไฟเชื่อม3สถานีมีความคึกคัก ซึ่งกลุ่มหลักๆที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมูลก็อย่างเช่นกลุ่ม CP Central, ปตท BTS Group Holding เจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กันทุกรายเลยครับกลุ่มเซ็นทรัลนี่มาใหม่นะคะก่อนหน้านี้นเราก็จะยินว่า CP เนี่ยมีทั้งปตทมีทั้ง BTS ับมือร่วมกันไปสร้างกลุ่ม BSR ตอนนี้เซ็นทรัลก็ร่วมด้วยนะคะ,คะดูแล้วก็คือคักเลยทีเดียวก่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะเอาละค่ะ